ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณช่วงกลางปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำเรื่องของนายชอนบุรณะหิรันซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังแล้วก็ดราม่าใหญ่โตเนื่องจากไปปลูกต้นไม้ไปปลูกป่ากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมนี่คือภาพตั้งแต่ตอนนั้นสาเหตุที่เอาเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นดราม่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับจนในที่สุดครับหนึ่งในนักกิจกรรมทางสังคมชาวเชียงใหม่ชื่อว่านายตีนาหยอดโพสต์เฟซบุ๊กครับแล้วก็บอกว่านี่นะอันเนี้ยตามคลิปที่เขาไปปลูกคือ21พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่นายตีนาหยอดพอไปถึงปุ๊บเขาถ่ายมาให้ดูแล้วเขาก็โพสต์ว่าคุณผู้ชมครับชอนนายจำได้ไหมป่าที่นายเคยปลูกต้นไม้ที่นายเคยปลูกไหนมีภาพไหมไปดูภาพเลยครับว่ายังไม่มีใบงอกสักใบครับโอ้เป็นกิ่งแห้งๆแบบนี้นะผ่านไปเนี่ยคือกำลังจะครบปีแล้วอ่ะแล้วมาดูสภาพเหมือนกับว่าน้องขาดน้ำอ่ะน้องขาดอาหารอ่ะน้องแบบดูเหมือนจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่หญ้าเนี่ยดูท่าทางจะชะอุ่มมากกว่าต้นไม้แล้วดูสภาพต้นไม้สิครับซึ่งจากจุดตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่พักผ่อนของคนในเชียงใหม่ซึ่งก่อนที่จะมีการปลูกนี่ๆๆตอนปลูกนี่มีการล้อมรั้วอย่างดีมีการติดป้องติดป้ายดูภาพด้านขวาภาพด้านขวานี่เหมือนกับผ่านศึกสงครามภัยแห้งแล้งอย่างรุนแรงมากเขาก็เลยบอกว่าคือตอนเนี้ยมันเป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิกมากหลายๆคนอยากจะปลูกป่าหลายๆคนอยากจะปลูกต้นไม้มันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ดีการปลูกป่าปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหาของการปลูกป่าปลูกต้นไม้ไม่ใช่การหากล้าพันธุ์ไม่ใช่ปัญหาของการหาคนมาร่วมปลูกแต่ปัญหาคือการดูแลครับการเฝ้าติดตามผลการไถพืชการพรวนดินการรดน้ำการใส่ปุ๋ยในตีก็เขียนไว้อย่างนี้ว่าเสียดายงบประมาณที่ลงทุนลงแรงไปซึ่งทีมข่าวช่องวันก็เลยติดต่อไปยังคุณตีซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นี้คุณตียืนยันครับคุณตีเขายืนยันว่าภาพเนี่ยคือจุดที่นายชอนมาปลูกต้นไม้จริงและปัจจุบันต้นไม้ตายเกือบหมดเหลือแค่เพียงไม่ถึง10ต้นเท่านั้นครับกับกลายเป็นว่างบประมาณผมไม่แน่ใจว่าเยอะขนาดไหนแต่เอาเป็นว่ามันไม่สำเร็จผลนะเพราะว่าเห็นตั้งหลาย10ต้นแต่รอดจริงๆไม่ถึง10ต้นเท่านั้นไปฟังเสียงครับหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนฮะผมได้มีโอกาสไปดูเนาะทีเนี้ยผมสังเกตว่าตอนนั้นอ่ะก็หญ้าก็เริ่มตายละอย่างเงี้ยไอ้ต้นไม้ที่เขาปลูกก็เริ่มตายตอนที่เขาปลูกกําลังเขาปลูกเสร็จเขาไม่น่าจะได้รดน้ําอะไรประมาณเนี้ยครับงบที่เสียไปอ่ะมันเสียไปเยอะครับถ้ามันจะแก้ไขมันก็ควรจะแก้ไขครับมันไม่ควรจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นครับสำหรับผมอ่ะคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับมันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมครับที่ออกมาเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้ใส่ใจครับถูกใส่ใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมว่าไม่ควรจะจัดแบบนี้ครับถ้าจัดแล้วมันก็ต้องดูแลครับดูแลให้ต้นไม้มันโตครับไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้ตั้งแต่แรกต้องดูแลด้วยใช่ล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของ Facebook นี่ครับเขียนว่าชอนคัมแบ็กคือชอนกลับมาช่วยชี้แจงหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมว่าตอนนี้หลายๆคนเขาก็มองว่าถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าตอนที่คุณชอนไปทำคลิปนี้ไปโปรโมตแล้วมาจากเงินของภาครัฐที่มีการว่าจ้างจริงคำถามคืออุตส่าห์โปรโมทแทบตายเห็นภาพดีๆตอนแรกแทบตายแต่สุดท้ายโครงการมันออกมามันไม่สำเร็จผลนะเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนมันผิดตรงไหนมันจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนในบ้านเราครับระหว่างทางไงที่มันหายไปอาจจะไม่มีใครมาคอยรดน้ำเขาดูแลเขาตอนนี้สังคมอยากฟังการชี้แจงถ้าคุณชอนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงชื่อถึงเนี่ยอยากชี้แจงก็ยินดีเลยเรายินดีเลยอยากฟังเหมือนกันฮะครับแทนที่มันจะขึ้นเป็นป่าใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ